สวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูมาแนะนำไว้นะครับครับได้ปลาดุกใหญ่มานะครับใหญ่กว่าฝ่ามือผมตัวนี้ประมาณ2โลกว่าครับตัวใหญ่มากเลยลุงเด่นจะทำเป็นเมนูผัดเผ็ดปลาดุกนะครับสงสัยเป็นปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจมันใหญ่มากครับตัวมันใหญ่กว่ามือผมอ่ะครับ2โลกว่าลุงเด่นจะทำเป็นเมนูเป็นผัดเผ็ดนะครับนี่ครับผัดเผ็ดปลาดุกครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับวันนี้ก็เครื่องปรุงก็ผัดเผ็ดพวกนี้ต้องผักที่เยอะหน่อยครับมีกระชายใบมะกรูดพริกไทยเม็ดครับมะเขือพริกหนุ่มครับแล้วก็พอมันสุกมาใส่ใบกะเพราครับครับผมเครื่องปรุงมันพริกที่มาตำผัดเผ็ดนะครับครับพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกระชายผิวมะกรูดกะปิที่จริงพริกผัดเผ็ดเนี่ยผมแนะนำว่าใช้พริกเม็ดใหญ่นะครับพริกเม็ดใหญ่ๆหน่อยมันจะได้สีสันของผัดเผ็ดครับบางที่เขาใส่พริกขี้หนูตามด้วยนะครับมันจะได้หอมดีนะครับรอติดตามนะครับผมรอไปสับปลาครับครับผมตัวใหญ่จริงๆครับนะครับดูขวดน้ำปลาเล็กนะครับไปถนัดเลยครับเล่นก็ทำการหั่นเลยครับครับผมนี่ครับชำแหละเนื้อมันนะครับเนื้อมันสดเนื้อแน่นเยอะมากเลยครับเนื้อปลาดุกครับเนื้อแน่นเลยยังดิ้นอยู่ครับเล่นก็เอาไปล้างเกลือนะครับเอาไปหมักกับเกลือผัดไม่เยอะครับกินกัน 3-4 คนก็พอประมาณครับเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะเอาไปลวกก่อนนะครับเพื่อที่จะผัดหรือจะไม่ลวกก็ได้ผัดเผ็ดไม่ใช่ผัดชาเอาเกลือลงไปขยำครับแล้วก็นำไปล้างให้สะอาดเลยนะครับจะได้ดับกลิ่นคาวใส่แป๊บเดียวไม่เค็มครับขยำครับแล้วก็นำไปล้างน้ำสะอาดเลยครับดับขาวครับเดี๋ยวก็เอาเครื่องแกงไปโขกต่อเลยนะครับครับผมก็มาถึงวิธีการตำน้ำพริกครับเดี๋ยวจะให้ปอดช่วยตำพริกใส่พริกลงไปเทียมก็ตำเลยเนี่ยกระเทียมผิวมะกรูดเดี๋ยวตำพริกแล้วก็จะค่อยใส่ของเดี๋ยวตำเลยแบบนี้ใช้เวลาตำนิดหน่อยระหว่างที่รอเดี๋ยวผมก็จะไปปอกมะเขือทำตอนหลังบ้านรอครับไปหุงข้าวไว้รอเดี๋ยวทำเรือก็ใส่นี่ใส่กะปิน้อยนึงใส่เกลือแล้วมันจะให้เรือใส่เกลือน้อยนึงใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะตำพริกทักกะปิก่อนละเดี๋ยวผมไปเอาพริกกระเทียมตำไปเรื่อยๆครับนี่ครับก็ตามพริกจะได้พริกผัดเผ็ดมานะครับแล้วว่าจะไปอยู่ถ้าผมโต๊ะอยู่ผมจะไปอยู่ครับแล้วก็เครื่องก็เตรียมไว้นะครับมีปลาดุกมันใหญ่ไปผมก็หั่นครึ่งนะครับกระชายพริกไทยเม็ดใบมะกรูดนะครับก็เครื่องปรุงก็มีน้ำมันพืชหอยนางรมพายุกำลังจะเข้าครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาแท้นะครับน้ำตาลผงชูรสนะครับมาถึงวิธีการทำนะครับตั้งกระทะเลยครับหอมๆแม่บ้านๆอูพายุกับมาตั้งแก๊สครับใส่น้ำมันพืชลงไปโอ้มาแล้วพายุโอ้พรุ่งนี้ผมจะไปหาดใหญ่ไม่รู้จะเป็นไงเนี่ยใส่น้ำมันลงไปพริกที่เราตำที่นะครับเหนือพ่องเมืองพ่องอีสานพ่องนะครับเพราะว่ามันปลาแรดทำใส่พริกลงไปผัดพริกแกงให้เราให้หอมก่อนนะครับจะไฟแรงจะไม่
ปลาดุกเป็นตัวใหญ่ก็เอาปลาดุกไปผัดกันได้ครับผัดเครื่องให้หอมนะครับบะหุงข้าวป่ะเนาะกินแล้วข้าวเหนียวครับแล้วก็เอาปลาดุกเล่งแค่นิดนึงปลาดุกเตรียมไว้ครับผัดใส่น้ำไปหน่อยก็ได้เดี๋ยวหม้อจะไหม้บางคนเขาก็เอาปลาดุกไปทอดก่อนนะแต่ผมไม่ชอบอันนี้มันทอดดูปลาสามรสปลาคนนั้นมันผมไม่ชอบเพราะว่าอย่างนี้มันอร่อยกว่าไม่ต้องกลัวขาวเพราะเครื่องแกงเราเยอะสมุนไพรเราเยอะหอมนะครับเหมือนพรุ่งนี้26ผมไปสงขลานะครับผ่านใจพายุเข้าไม่รู้จะได้ไปไหนอาจจะอยู่แต่โรงแรมนะครับนะครับใช้เวลาผัดไปแป๊บนึงก่อนนะครับผัดจนหอมนะครับผมเติมน้ำไปนิดนึงเพราะว่าปลาดุกมันตัวใหญ่น่าจะเหนียวครับก็จะเติมซอสน้ำมันหอยก่อนครับซอสน้ำมันหอยสูตรเข้มข้นอย่าเพิ่งใส่ผักนะครับเพราะว่าเอาปลาให้สุกก่อนเติมซีอิ๊วขาวสูตร1มันมีหลายสูตรนะครับเวลาไปซื้อต้องซื้อสูตร1ครับแพงกว่ากันนิดนึงพายุก็มาแล้วครับเติมน้ำตาลใส่ลงไปนิดนึงแกะเอาได้ครับน้ำปลาเดี๋ยวรอตอนนั้นก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวก็เอาปิดฝาอบไว้ประมาณหน่อยเพราะว่าปลาดุกตัวนี้ผมใหญ่มากเลยโอ้โหได้ว่าหอมทะลุซอยนะครับรอติดตามนะครับครับนี่อบไว้ประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าปลาดุกตัวใหญ่ก็ต้องอบไปหน่อยหอมครับก็ใส่มะเขือไปเลยครับทำไมสุกยากใส่ไปก่อนมะเขือกระชายหนักเครื่องนะครับจะได้อร่อยพริกเหลืองใส่ด้วยกันหมดเลยครับพริกไทยเม็ดนี่หัวใจหลักครับของความอร่อยแม่มะกรูดเร่งไฟเลยครับหอมฝนเสียงฝนนะครับพอดีฝนตกแล้วก็อบไว้อีกประมาณ3นาทีนะครับเพื่อให้มะเขือมันสุกครับผมเติมน้ำไปนิดนึงครับปิดฝาไว้เลยครับครับผมอบไว้ประมาณ3นาทีนะครับโอ้ยฝาก็ร้องเปิดน้ำฟ้าก็แลบอีกนะครับหอมมากเลยก็ผมจะเติมน้ำปลาโอ้โหเติมน้ำปลาอย่างดีไปหน่อยนะครับปลาผงชูรสใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยแล้วก็จะปิดแล้วครับตามด้วยใบกะเพรานะครับใบกะเพราเล่นแก๊สแป๊บนึงเร่งให้เดือดจัดเลยครับจะดับคาวทุกอย่างผัดเผ็ดปลาดุกเก
คนะครับเพื่อนเสร็จพอดีปิดแก๊สได้เลยครับแล้วก็ถึงเวลาตักชิมกินกันยาวๆไปครับตอนฝนตกฟ้าก็ร้องอีกหอมไม่ต้องพูดถึงเลยผัดเผ็ดปลาจุกนะครับเดี๋ยวชิมให้ดูครับครับฝนตกแรงมากเลยครับนี่ครับหน้าตาของผัดเผ็ดปลาดุกถ้าไม่มีกระดูกอื่นก็ดุกธรรมดาเลยนะครับหรือว่าดุกบ้านดุกวีอะไรยิ่งอร่อยชิมดูนะครับร้อนๆเลยครับจริงๆเนื้อแน่นมากเลยเพราะมันเป็นปลาดุกที่ตัวโตครับชิมดูเลยครับแล้วก็เนื้อหวานเนื้อหวานมากครับสุดยอดครับเนื้อหวานกรอบดีแล้วก็ได้กลิ่นของพริกแกงพริกคนนี้ใบมะกรูดใบกะเพราใช่เลยครับชิมด้วยทีนึงเมนูนี้อร่อยอร่อยจริงครับครับมะเขือนี่ก็กำลังสุกพอดีนะครับก็เดินขอตัวชิมต่อกันเลยครับพอดีฝนฟ้ามันร้องน่ากลัวเหลือเกินก็ขอตัวชิมต่อกันนะครับลองไปทำดูนะครับสูตรนี้ผมว่าอร่อยจริงแล้วปลาดุกตัวใหญ่นี่เนื้อมันหวานดีเพิ่งรู้แล้วเนี่ยครับอร่อยจริงก็โอเคครับขอตัวชิมต่อก่อนนะครับตัวบ้านทุ่งโรงเรียนพาชิมพาเที่ยวครับวันนี้พามาทำผัดเผ็ดปลาดุกยักษ์ครับเนื้อหวานมากกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ได้นะครับโอเคนะครับ